งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่10สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมุ่งขับเคลื่อนประเทศด้วยคุณธรรมพัฒนาไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและย,ยั่งยืนทั้งการพัฒนาคนสังคมองค์กรชุมชนและชาติซึ่งปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมนอกจากยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆแล้วรัฐบาลยังเดินหน้าส่งเสริมให้ดำเนินตามแผนที่กำหนดทั้งความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆในสังคมไทยอย่างสามัคคีและ และมีวินัยและต้องมีความต่อเนื่องในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดรูปธรรมมากขึ้น กิจกรรมครั้งนี้จะรวบรวมความเห็นจากผู้ร่วมงานที่ร่วมกันสร้างข้อเสนอแนะเสนอต่อรัฐบาลไปสู่การสร้างแผนแบบยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปทั้งนี้ยังได้รวบรวมหน่วยงานอย่างสถานศึกษาองค์กรเครือข่ายคุณธรรมต่างๆร่วมนำเสนอผลงานด้านคุณธรรมต่อสังคมได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจและแรงกระตุน้นให้เกิดการนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบ